็ผมชื่อธนภัทรสุวิสุทธ์นะครับชื่อเล่นชื่อก้องนะครับหรือว่าเรียกว่าหมอก้องก็ได้นะครับก็ผมเป็นสัตวแพทย์ผมกำลังทำเป็นโปรดักต์สตาร์ทนะครับมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกชื่อว่าเวทลิสต์นะครับก็เป็นเหมือนเป็นเวทดรักออนไลน์สำหรับคุณหมออย่างเดียวเลยนะครับสำหรับสัตวแพทย์ที่จะเข้ามาใช้เสิร์ชหาวิธีการใช้ยาโดสยาต่างๆนะครับอันนี้เริ่มต้นมาจากเพราะว่าคุณหมอเนี่ยต้องใช้ยาหลายตัวแล้วก็รักษาสัตว์หลายชนิดนะครับทำให้จำโดสยาต่างๆไม่ได้ก็เลยทำเครื่องมือมาช่วยคุณหมอนะครับสำหรับอีกตัวนึงที่กำลังทำต่อก็คือหลังจากที่ผมได้กลุ่มสัตวแพทย์ที่เข้ามาใช้ในระบบแล้วผมก็จะเปิดให้กับสัตวแพทย์เหล่านี้กับโรงพยาบาลสัตว์ที่เข้ามาใช้นะครับได้มาเจอกับคนเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นลูกค้าของเขานะครับก็เลยทำอีกตัวนึงชื่อเว็บไซต์ไอแต้มนะครับตัวนี้จะเป็นที่รวบรวมโรงพยาบาลสัตว์นะครับให้เจ้าของสัตว์เนี่ยสามารถเข้ามาเสิร์ชหาโรงพยาบาลที่มีเซอร์วิสที่ตัวเองต้องการได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะซื้อเช็คอัพแพ็คเกจของโรงพยาบาลสัตว์ได้นะครับซึ่งตัวนี้คิดว่าจะช่วยให้เจ้าของสัตว์ดูแลสัตว์เลี้ยงของตัวเองได้ดีขึ้นก็เริ่มจากผมเป็นสัตวแพทย์นะครับแล้วก็เห็นว่าในวงการสัตวแพทย์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราคิดว่าถ้าเราสามารถเข้ามาช่วยได้เนี่ยมันจะทำให้อะไรอะไรมันดีขึ้นทั้งหมดแล้วเนี่ยที่ผมคิดมาก็คืออยากจะให้สัตว์เลี้ยงทั้งหมดเนี่ยมีได้รับการดูแลที่ดีขึ้นนะครับจากทั้งคนเลี้ยงเองแล้วก็จากคุณหมออันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้เราสร้างทีมนี้ขึ้นมาแล้วก็สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาครับผมว่ามันจะมีอยู่สัก 2-3 ประเด็นถ้าจะเข้ามาทำแบบนี้แล้วมันสำเร็จนะครับหนึ่งก็คือต้องหาก่อนว่าสิ่งที่เขาคิดจะทำเนี่ยมันทำมาเพื่อแก้ปัญหาอะไรก่อนอีกอย่างนึงคือปัญหานั้นมันมีจริงหรือเปล่าแล้วก็มีคนที่ต้องการจะใช้ประดักเราหรือว่าคนที่มีปัญหานั้นอยู่อ่ะมันมีจริงแค่ไหนนะครับให้เขาต้องทำการบ้านตัวนี้มาก่อนนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีตรงนี้เนี่ยทำอะไรมาก็ไม่สำเร็จนะครับสมมติเราเจอแล้วแหละว่ามันมีปัญหานี้อยู่จริงสิ่งที่จะคิดต่อก็คือคิดว่าเราจะทำอะไรสร้างบริการอะไรขึ้นมาหรือว่าสร้างอะไรขึ้นมาที่จะให้มันไปแก้ปัญหานั้นได้จริงนะครับซึ่งตรงนี้มันแล้วแต่คนเลยนะซึ่งแล้วแต่คนว่าถ้าคุณมีลักษณะนิสัยแบบนึงหรือมีโนเบแบบนึงเนี่ยไอ้บริการที่คุณคิดขึ้นมามันจะไม่เหมือนกันอันนี้ก็แล้วแต่จริตของคนที่จะไปทำนะครับก็พอคิดขึ้นมาได้เสร็จแล้วก็เริ่มที่จะลงมือสร้างมันขึ้นมาจริงแล้วก็เอาไปเทสเอาไปให้กับคนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราได้ลองใช้ดูนะครับก็อีกเรื่องนี้สำคัญมากคือเรื่องทีมนะครับเพราะว่าในการทำถ้าเป็นพวกเกี่ยวกับธุรกิจซอฟต์แวร์หรือว่าเป็นพวกเทคโนโลยีเนี่ยโดยปกติแล้วมันน้อยมากที่จะมี1คนที่จะเข้าใจในทุกส่วนที่จะทำให้มันสำเร็จได้ครับก็ต้องไปหาคนที่มีความสามารถต่างๆที่จะทำให้โปรเจกต์เราสำเร็จเนี่ยเข้ามาร่วมทีมกันนะครับถ้าทำได้อย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะสำเร็จได้ทุกคนครับ